นี่คือสิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตไม่ใช่ฟ้าลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตหรือไม่ใช่ใครลิขิตเราต่างหากลิขิตชีวิตตัวเราเองแล้วโดยชีวิตในปัจจุบันเราขาดแคลนสิ่งใดไม่สมบูรณ์สิ่งใดภพชาติต่อไปอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องสั่งสมบุญนี่เห็นไหมจ๊ะสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้นแหละเมื่อเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสร้างบารมีเราจะมีกิเลสหนาปัญญายากยังไปนิพพานและที่สุดแห่งธรรมยังไม่ได้เราก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขสบายต้องท่องเที่ยวอยู่แค่สองภูมิคือมนุษย์สยโลกกับเทวโลกก็สุคติภูมิพอแล้วอย่าเพิ่มภูมิที่สามมนุษย์แล้วก็อบายแล้วก็สวรรค์อย่าไปสลับเพื่อแสวงหาประสบการณ์เลยเราผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่ดีเลยไม่ดีเลยไปแค่สองภูมินั้นสองภพภูมิคือในมนุษย์กับเทวโลกและเทวโลกก็ต้องเน้นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เพราะตรงนั้นเป็นที่ชุมนุมของบรมโพธิสัตว์ผู้มีบุญบารมีอยู่ตรงนั้นโอ้เวลาเจอกันท่านคุยกันแต่เรื่องการสร้างบารมีบอกโอ้พุทธันดรนั้นกับโน้นข้าพเจ้าได้สร้างบุญบารมีอย่างนี้อย่างนี้ฟังแล้วมันปลื้มเนี่ยถ้าหากเราไปอยู่ภูมิเทวาเจอกันทำไมเธอไม่มีเสื้อใส่ใส่แต่กางเกงเนี่ยแล้วมันกระลุ่มกระลิ่งอย่างนี้เนี่ยทำไมหน้าเธอมอมมอมมอมแมมเงี้ยยังกับเอาสีทาเนี่ยเราจะคุยกันอย่างนี้เลยทำไมเธอนั่งตรงจอมปลวกอ่ะอาสนะของเธอดูอลังการนั่งบนก้อนหินบนตอไม้เดี๋ยววันหลังจะมาให้ดูเนี่ยบนตอไม้เงี้ยจอมปลวกเงี้ยก้อนหินเงี้ยเราจะคุยอย่างนี้ไหมเราจะไปอยู่ภพภูมินี้ไหมนั่นแหละจ้ะเพราะนั้นเราต้องเน้นไปดูสิทธิ์บุรีวงบนพิเศษเขาจะคุยกันแต่เรื่องสร้างบารมีว่าตรงนี้ถ้าอยู่ในเขตอนิจจตโพธิสัตว์เราต้องเอาให้ได้นะเราจะต้องเป็นอนิจจตโพธิสัตว์ให้ได้นี่เราสร้างบารมีขนาดนี้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยอะแต่ท่านยังไม่ทรงพยากรณ์เลยเราต้องให้ท่านทรงพยากรณ์ให้ได้ซ้ำได้สักวันหนึ่งวันนี้ท่านเซโนพรุ่งนี้ท่านจะต้องให้เซเยสพุทธดอนนี้ท่านเซโนพุทธดอนหน้าท่านต้องเซเยสต้องพยากรณ์เราจะได้เคลื่อนย้ายอยู่นิยตะโพธิสัตว์ดีไหมงี้ดีไหมดีตอนนี้นิยตะโพธิสัตว์ก็หมายความอนุโมทนาสาธุการท่านบรมโพธิสัตว์อนาคตการภายภาคพงนาที่ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่ออย่างนี้โดยพุทธวิทยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็จะคุยกันอย่างนี้นะนี่คุยอย่างนี้เพราะนั้นนี่กลายเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและยังมียังมีอีกถ้าวงของพระอริยะเจ้าก็จะคุยกันอีกนิดเดียวเราก็จะพ้นจากวัฏฏะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข้อนทางแล้วเราอยู่ในเขตของอริยะบุคคลแล้วเราจะมาเกิดอีกแค่ไม่กี่ชาตินี่คุยกันอย่างนี้ไงไม่เกินเจ็ดมั่งสามมั่งชาติมั่งอะไรเงี้ยเห็นไหมเราจะได้ยินในวงของพระอริยเจ้าเขาจะสนทนากันอย่างเงี้ยจะมีอยู่ดุสิตบุรีแต่ที่สงบนิ่งๆก็มีอยู่เราจะต้องเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะเราชอบภูมินี้เหลือเกินการคุกคลีในหมู่คณะหรือสั่งสอนคนอื่นหรือชวนคนอื่นไปนิพพานด้วยสุดเบื่อมันไม่ไหว
น่ารำคาญเนี่ยเราจะไปผู้เดียวประดุจนอนแรดไปคนเดียวซึ่งสบายเหมือนนกมีปีกกระหังเราจะตัดสรุปทำด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็จะไปตามลำพังเราจะไปอยู่เขาผู้คันธมาศในหมู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าเราจะมีหมู่พวกของพระปัจเจกพุทธเจ้าในยุคนั้นมากมายอย่างเงี้ยคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันนี้ก็มีบางวงก็คุยกันเออเราก็มีบุญนะได้มาอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้อันนี้ก็อยู่ขอบขอบพบถ้าไข่ดาวก็อยู่ขอบขอบเป็นประเภทพันไข่ขาวเราขึ้นมาวันนี้ก็ดีเนาะนี่กับบุญเหลือหลายแต่นั่งอยู่ก็ได้บรมโพธิสัตว์และกับพระอริยเจ้าเรานี่ช่างมีบุญจริงหนอเห็นไหมจ๊ะถึงจะเป็นไข่ขาวก็ตามแต่เราเห็นไข่แดงก็คุยกันสักวันหนึ่งซ้ำเด้อเราจะทำเป็นไข่แดงบ้างเห็นไหมจ๊ะนี่ก็คุยแต่ตอนนี้เราเห็นตะกะโตตะกะฟองไข่แดงของไข่เห็นในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คุยกันแต่บางองค์เอ้ยอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ลงไปเกิดชักทีอะไรไอ้นี่เราคุยกันสนุกนะนี่เมากันระหว่างครูไม่อยากนึกกันทุกบานฝันด้วยฝันวิญญาณนะเดี๋ยวจะมาจับนู่นจับนี่อีกเพราะนั้นคนอื่นห้ามฟังเพราะนักเรียนอนุบาลฝันฝันวิญญาณจะต้องเป็นพันพิลึกกึ๊นี่มันจะต้องเป็นพันอย่างนี้นี่พันลึกดึกดำบรรพ์อย่างนั้นแหละเออจะมีแต่เรื่องนี้องค์นี้สง่างามรัศมีสว่างมาก็คุยกันท่านสร้างบารมีมายาวนานไม่เข้านิพพานสักทีแหละไม่ปรารถนาเป็นอะไรบ้างหรือเป็นสาวกภูมิปัจเจกภูมิหรือพระสัพพัญญูพุทธภูมิท่านก็จะนิ่งๆเราปรารถนามานานแล้วที่เราจะเข้านิพพานด้วยกายมนุษย์เอาละสิตอนหนักเข้าไปอีกโอ้นี่อันเดี๋ยวตกลงก่อนนี่เราคุยกันระหว่างเรียนรุ่นบานกับครูผู้ใหญ่นะซึ่งประเภทพันดึกดำบรรพ์พันลึกพันลึกดึกดำบรรพ์คือพันลึกซึ้งเอาเรื่องดึกดำบรรพ์มาเล่าสู่กันฟังถ้าจะเป็นวงบนวิเศษก็จะคุยอีกอย่างแต่ตอนนี้เรามาฟังอนุภาพของเรียน